โดยพื้นฐานเดิมในเรื่องของวันรุ่งเรืองต่างๆตามชื่อเรียกที่แตกต่างกันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งจากสัญลักษณ์ของศาสนาที่เป็นจุดเด่นที่แบ่งแยกแต่ละศาสนาและผู้ติดตามออกจากกันโดยที่มีตัวบทหลักฐานทางบัญญัติศาสนารายงานต่อเนื่องถึงการจำกัดวันรื่นเริงของบรรดามุสลิมอยู่ใน2วันใน1ปีนั่นก็คืออีดุลฟิตร์กับอีดุลอัฎฮาและวันรื่นเริงของทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือวันศุกร์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงทุกๆกลุ่มชนนั้นมีวันรื่นเริงทั้งสิ้นและนี่คือวันรื่นเริงของเราส่วนวันรื่นเริงอื่นๆนอกเหนือจากวันดังกล่าวเช่นคริสต์มาสปีใหม่และอื่นๆนั้นเป็นของชาวคัมภีร์และไม่อนุญาตสำหรับมุสลิมที่จะยึดถือและทำการเฉลิมฉลองในวันเหล่านั้นอีกทั้งไม่อนุญาตให้ทำการกล่าวอวยพรแสดงความยินดีหรือเข้าร่วมในวันนั้นด้วยและการห้ามยังรวมถึงการมอบของขวัญให้แก่พวกเขาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวันดังกล่าวหรือซื้อขายอุปกรณ์ต่างๆเช่นโคมไฟต้นไม้หรืออาหารชนิดใดเป็นการเฉพาะโดยสิ่งนี้ถูกห้ามเนื่องด้วยสาเหตุ2ประการด้วยกัน1แท้จริงในสิ่งดังกล่าวเป็นการเลียนแบบพวกเขาและถือเป็นการยอมรับในการปฏิเสธศรัทธาและอิสลามได้ห้ามจากการเลียนแบบผู้ปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่เป็นสิ่งเฉพาะของพวกเขา2ในวันรื่นเริงต่างๆดังกล่าวนั้นเป็นการอุตริและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาท่านอิบนุลกอยยิมกล่าวว่าและสำหรับการอวยพรแสดงความยินดีเนื่องด้วยพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ฮารอบด้วยมติเอกฉันท์เช่นเดียวกับการอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันรื่นเริงต่างๆดังที่เขากล่าวกันว่าสุขสันต์วันรื่นเริงสำหรับท่านหรือขอให้มีความสุขในวันรื่นเริงนี้แต่หากว่าผู้ที่กล่าวประโยคดังกล่าวปราศจากการปฏิเสธศรัทธากระนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการปฏิสัมพันธ์ในทางเสียหายและไม่ใช่ความก้าวร้าวเพราะการปฏิเสธการเข้าร่วมนั้นไม่ใช่ความก้าวร้าวแต่มันคือสิ่งที่จำแนกมุสลิมและความเฉพาะตัวของพวกเขาในด้านหลักการยึดมั่นและพิธีกรรมออกจากผู้ด้วยเหตุนี้จึงอนุญาตที่จะรับของขวัญจากพวกเขาโดยไม่นับว่ามันเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือยอมรับในการเฉลิมฉลองของพวกเขาแต่รับมาเพื่อสื่อถึงคุณธรรมและมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมความปรองดองและเพื่อการเรียกร้องสู่อิสลามโดยที่สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์ที่พวกเขาเชื่อเนื่องในวันรื่นเริงท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่าอันหนึ่งการรับของขวัญจากพวกเขาเนื่องในวันรื่นเริงของพวกเขานั้นแน่นอนเราได้กล่าวถึงแล้วท่านอาลีบินอบีตอลิบได้มีคนนำของขวัญเนื่องในวันไนรุสมามอบให้กับท่านและท่านก็รับมันและจากอบีบัรซะห์กล่าวว่าท่านมีผู้อาศัยที่เป็นพวกบูชาไฟได้มามอบของขวัญให้แก่ท่านเนื่องในวันไนซูรและวันมะฮ์รอญานแล้วท่านก็กล่าวแก่ครอบครัวของท่านว่าสิ่งที่เป็นผลไม้พวกท่านจงรับประทานเถิดส่วนสิ่งอื่นจงคืนกลับพวกเขาไปเสีย